เราต้องช่วยกันรักษาให้เขาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องง่วงยังคะยังไม่ง่วงใช่ไหมคะวันนี้ใครได้ไปฟังเวทีปฏิรูปกันบ้างคะพ่อแม่พี่น้องไปกันมาบ้างปะคะออกมารอน้องตันขอบคุณมากเลยค่ะงั้นต้องขอพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ Ladies and gentlemen, to all our foreign press media and our expats, today was the first day of our reform series to restart Thailand. Our firstColloquium on poverty reduction was substantive, informative, and candid. There will be another meeting on Wednesday at 10 a.m., where we will be addressing corruption and grafts. True reform is what Thailand truly needs. It is high time that we collectively discuss, debate,and brainstorm on what needs to be done. We are not against election or democracy, but we want a fair and free election in the near future, untainted by the toxic touch of the Thaksin's regime. Pure reforms cannot be achieved if the Thaksin's regimestill contaminates Thailand. Our reform would return the power to the people so that the parliamentary representatives would truly act as a voice for their constituents. True reforms should strengthen our political institutions and watchdogs. We will not accept those who denounceThe jurisdiction of the courts, the authority of independent agencies, the rule of law, and the constitution. The Thaksin's regime claims to be the defendant of democracy, but their means are completely undemocratic. It has been said by legal expert that this is the first time in history of Thailand where the judicial system has been severely intimidated and threatened. Our triumph is not far off, and it shall be a pure victory. We must stay strong and remain standing shoulder to shoulder until that day that we prevail and the Thaksin's regime leaves Thailand for good.Thank you and good night. ขอบคุณค่ะที่จริงวันนี้สรุปเป็นภาพรวมมากกว่านะคะเพราะว่า เรื่องของการปฏิรูปเองเนี้ยก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่สุริยะใส่ได้ขึ้นมาพูดกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะรายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์ของเราเช่นกันก็คือเว็บไซต์ www.restartthailand.com ซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้เราก็จะต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศปฏิรูปทำพิมพ์เขียวให้กับประเทศชาติของเราเพื่อที่พอมีรัฐบาลกลางเข้ามาบริหารประเทศแล้วเราจะได้มอบแนวทางการปฏิรูปของประเทศเราให้กับรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นกองโจรอย่างรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าเขาจะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นะคะแต่ที่อยากจะบอกว่าการที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยก็คือช่วยฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่เราเริ่มชุมนุมกัน4 เดือนกว่าตั้งแต่3 เสนมาราชดำเนินม
าชัตดาวน์แบงคอกจนเราย้ายมาอยู่ที่สวนลุมเองแล้วมันไม่ใช่แนวทางของเราเลยที่จะใช้ความรุนแรงเราสู้อย่างสงบอย่างสันติอหิงสาคนที่ใช้ความรุนแรงมีอยู่แค่กลุ่มเดียวค่ะคือพวกกองโจรติดอาวุธที่รับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องพวกนี้คือกองโจรในระบอบทักษิณพรก.ฉุกเฉินอันนี้แทนที่จะต้องรัฐบาลต้องมาปกป้องประชาชนแต่รัฐบาลพยายามที่จะใช้อำนาจใช้กฎหมายกับพวกเราที่ลุกขึ้นมาสู้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญทุกประการแต่วันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเลขากพ.หรือว่าพลเอกพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเองเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็เห็นควรแล้วว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกอย่างนึงนะคะที่จะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยชอบพูดสารพัดโยนโทษโยนความผิดให้กับมวลมหาประชาชนให้กับผู้ชุมนุมอยู่ตลอดเวลาว่าการที่มีการชุมนุมเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยลงที่จริงเนี่ยที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าม็อบเลยค่ะแต่เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้ที่เขาไม่มาเพราะรัฐบาลไม่ยอมเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาหวาดกลัวพวกเราหรือหวาดกลัวม็อบแต่อย่างใดแต่ว่าทางประเทศของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการขายเป็นขายอินชัวรันค่ะแต่ในเมื่อประเทศของเราเนี่ยมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินปั๊บอินชัวรันตัวนี้ก็จะไม่ได้ครอบคลุมเขาก็เลยยกเลิกในการเดินทางนี่คือเหตุผลแต่ทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าพวกเราลุกขึ้นมาสู้ด้วยมือเปล่าสู้อย่างสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธใดๆทั้งสิ้นคนที่รัฐบาลสมควรที่จะหันไปจัดการคือพวกกองโจรติดอาวุธที่รับใช้ระบอบทักษิณมากกว่าพวกเราอย่างแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องมวลมหาประชาชนเลยเรามีแต่โดนรอบทำร้ายไม่รู้ว่ากี่ชีวิตจะต้องล้มตายจนกว่ายิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งและเปิดโอกาสให้กับประเทศชาติของเราสักทีค่ะซึ่งวันๆเนี้ยนอกเหนือจากรัฐบาลจะใส่ร้ายพวกเราสร้างความไม่ชอบธรรมต่างๆนานาให้กับพวกเราแล้วโกหกไปวันๆและยังมารอบทำร้ายประชาชนอีกเห็นไหมคะในข่าวว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการยิง M79 เข้าไปที่บ้านพักของกำนันสุเทพของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นหรือยังคะนี่คือความโหดเหี้ยมและอำมหิตของรัฐบาลชุดนี้และระบอบทักษิณในเมื่อหมดหนทางที่จะสู้แล้วก็ต้องใช้ความรุนแรงแต่อยากจะเรียนไปนะคะว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกันและที่เราออกมาสู้ทุกวันนี้เราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเองแต่เราสู้ให้คนไทยทุกคนและลูกหลานของเราทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องและตันเชื่ออย่างยิ่งว่านี่คือเหตุผลที่พวกเรายังยืนหยัดสู้ต่อไม่มีท้อไม่มีถอยเหนื่อยล้าใช่แต่ว่าด้วยใจอันรักชาติของเราเราคงไม่ยอมที่จะเห็นประเทศชาติต้องถูกแบ่งแยกดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวจริงไหมคะพ่อแม่พี่น้องนอกเหนือจากรัฐบาลชุดนี้จะโกหกประชาชนจะลอบทำร้ายแล้วยังไม่เคารพศาลและคำตัดสินของศาลทุกครั้งที่ศาลตัดสินไม่ตรงตามที่ฝั่งระบอบทักษิณต้องการเขาก็จะหาว่าศาลเนี่ยไม่มีความเที่ยงธรรมแล้วเขาก็พยายามที่ใช้กฎหมายมาบีบบังคับพวกเราพยายามที่จะออกหมายจับบ้างพยายามที่จะยืดพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปบ้าง
หันกลับไปถามพวกคุณกันเองเถอะค่ะพวกคุณยังไม่เคารพกฎหมายเลยคุณจะมาบีบใช้กฎหมายกับพวกเราทำไมพวกเราไม่ใช่โจรไม่ใช่อันตรพาลครองเมืองเราอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเราสู้อย่างถูกต้องสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติและเราจะไม่ยอมอีกแล้วให้กองโจรอย่างพวกคุณมาลอบทำร้ายมาข่มขู่คุกคามประชาชนอีกต่อไปค่ะพ่อแม่พี่น้องเราถึงต้องยืนหยัดในอุดมการณ์ของเรายืนสู้เคียงบ่าเคียงไหลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะเราทำเพื่ออนาคตของประเทศชาติและเพื่อลูกหลานของท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของพวกระบอบทักษิณเราก็ทำให้พวกเขาเหมือนกันค่ะพอลูกหลานของเราสมควรที่จะได้รับโอกาสและก็อนาคตที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนตั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันเราสู้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ